อนนี้เราตื่นมาในบรรยากาศที่สดใสครับท้องฟ้าวันนี้ไม่ถูกปกคลุมด้วยสายเมฆสายหมอกครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปล้างหน้าแปรงฟันในช่วงเวลายามเช้ากันก่อนแล้วก็เดี๋ยวเราจะกินข้าวเตรียมตัวมุ่งหน้าสู่การเดินทางไปบนปางสุนนะครับที่นี่ตอนนี้ก็คือยังไม่หกโมงครับบรรยากาศตอนนี้ก็คือสว่างมากๆเลยไอ้ขันได้ยินเสียงวัวร้องได้ยินเสียงนกได้ยินเสียงคนกำลังเตรียมตัวไปทำไร่ทำนาทำสวนครับนี่คือบรรยากาศที่กุนเฮลนะครับที่ผมคิดว่าหลายๆคนไม่รู้จักอย่างแน่นอนครับเดี๋ยวเราจะทำเรื่องราวการเดินทางวันนี้กันต่อครับกับการเดินทางขึ้นดอยแต่ไม่รู้ว่าเราจะต้องใช้เวลานานเท่าไหร่ถึงจะถึงยอดดอยปางสุนครับและน้องแป้งเราก็เตรียมตัวไปล้างหน้าแปรงฟันแล้วนะไหมครับก็ถ้าเกิดใครจะเข้าห้องน้ำอะไรเนี่ยก็ตรงด้านหน้าเลยใช่ไหมครับตรงนี้ก็จะเป็นห้องน้ำที่เป็นไม้ไผ่นะถ้าเกิดเข้าอย่าตกใจนะครับเพราะว่ามันจะเป็นรูนู่นนี่รูนี่รูนั่นนิดหน่อยครับแต่ว่าไม่มีใครไปดูอย่างแน่นอนครับติดตามชมการเดินทางของผมและพวกเราได้ในการเดินทางทางนี้ที่นี่ที่รัชฉานเมืองรัสเซลนะครับเรากลับเข้ามาดูในครัวอีกครั้งครับตอนนี้คุณแม่กำลังทำอาหารเพื่อที่จะให้พวกเราได้ทานก่อนขึ้นดอยนะครับเมนูวันนี้เป็นเมนูง่ายๆครับก็จะมีแกงผักแล้วก็จะมีการทอดอันนี้ไม่แน่ใจว่าทอดอะไรครับน้องแตงโมนี่จะทำไข่อุ๊บค่ะไข่อุ๊บอโลไข่ทรงเครื่องด้วยนะใช่ค่ะเขามาขายของคนไทยเนาะเออแล้วมาโปะอ๋อไข่อุ๊บนี่เป็นไข่ที่เราซื้อมาที่แตงโมซื้อมามั้ยใช่ค่ะเมื่อวานหนูลืมอยู่ในกระเป๋าเออพี่ก็ว่าแตงโมซื้อมาพี่นึกว่าเป็นไข่ไอ้เนี่ยไข่ต้มแล้วไข่เจียวแล้วทีนี้หนูก็ไม่นึกพอมาเอามือถือในกระเป๋าใช่ไหมฮะเออมาเจอไข่โอ๊ยตายแล้วลืมพี่ซื้อมาห้าลูกตอนอยู่ที่ในเมืองราเชียวเนาะทำไมไม่เตือนหนูเพราะพี่นึกเป็นไข่ไข่ทรงเครื่องแล้วไงไข่เจียวต้องหวานเลยอ๋อคือต้มแล้วใช่ไหมอ๋อนี่ครับคุณแม่ทำเสร็จแล้วก็คือเอามาทอดแล้วใส่น้ำตาลไหมครับไม่ใส่ค่ะก็คือทอดเฉยๆให้มันแข็งก่อนอ๋อนะบรรยากาศยามเช้าสดชื่นขึ้นมาทันทีครับตอนนี้คือติดต่อรถได้แล้วใช่ไหมครับ2คันก็จะให้น้องแป้งกับน้องแสงเงินขึ้นไปค่ะนะแต่ว่าเราจะกินข้าวก่อนใช่ค่ะแล้วก็จะมีน้องของกำนันน้องหรือหลานใช่ค่ะไปด้วยซึ่งเขาเป็นคุณครูบนนั้นใช่ไหมเขาเป็นครูอยู่ที่นี่ค่ะอ๋อเราไม่ได้อยู่บนโน้ตอ๋อนึกว่าเป็นคุณครูอยู่นั่นจะขึ้นไปทีเดียวครูต่างหากค่ะอ๋อครับดีครับน่าจะได้ไม่เหงาผมก็จะเดินเท้าไปกับสาวงามตามท้องเรื่องแล้วก็เป็นพรีเซนเตอร์แล้วคือน้องแตงโมไหวไหมไหวค่ะอยากขึ้นมอเตอร์ไซค์จัดไปอีกคันได้นะไม่หนูชอบเดินแต่พี่จะวิ่งขึ้นเลยเออขี่โมไว้ก่อนอะโลนี่ทำอะไรต่อเนี่ยอันนี้ก็จะทอดกระเทียมกับขอนแดงแล้วก็มะเขือเทศเราต้องใส่น้ำตาลนะครับเป็นอุ้มเนี่ยไม่ใส่น้ำตาลเออที่นี่ไม่กินน้ำตาลนะเออใช่ก็คือจะเอาเครื่องนี้เจียวใส่เข้าไปเนาะนี่ครับมาได้เห็นบรรยากาศแบบนี้รู้สึกว่าชอบมากเลยนะครับนี่ดูใกล้ๆครับวิธีการอุ้มของเขาคือเป็นแบบนี้ครับโอ้โหขาดโอ้โหขาดปอบทับอีกมากินไหมนะมะเขือเทศใส่ไปแล้วนะครับบรรยากาศดีมากครับเห็นแสงสว่างจากข้างนอกเข้ามาในโซนบริเวณริมหน้าต่างนะครับแล้วก็ได้เห็นวิถีชีวิตคนที่นี่ครับลูกสาวของเราเป่าไฟด้วยเป็นไงเร่งไฟยังไม่มีที่ปั่นครับตัวนี้คือใช้กระบอกไม้ภายในการเป่าเนาะใช่ค่ะนะยังเป็นแบบเดิมๆอยู่ถามว่าคุณเหวเป็นไงผมชอบนะวิธีเดิมๆแล้วก็ที่สำคัญคนที่นี่ยังคงน่ารักแล้วก็ต้อนรับนักท่องเที่ยวแล้วก็แขกเรือที่มาเที่ยวที่นี่หรือว่ามาที่นี่เป็นอย่างดีนะเดี๋ยวเราคงได้กินข้าวเช้าพร้อมกันพร้อมหน้าพร้อมตากับบรรยากาศหลายๆคนเมื่อวานใช่ไหมชุดเดิมนะครับอาจจะไม่ครบนะคะวันนี้เพราะว่าเช้าอยู่ปกติเขาจะทานสายกว่านี้นิดนึงอ๋อนะครับได้ครับนะพอเดือนแล้วก็เปิดมาแล้วก็ใส่เกลือใส่ชูรสนิดนึงแล้วก็ใส่ขมิ้นขมิ้นด้วยเนาะอ๋อที่นี่กินขมิ้นด้วยใช่ไหมครับหรือว่าเป็นสูตรอยู่แล้วเป็นสูตรมันอยู่แล้วให้สีสันมันสวยขึ้นมาถึงไม่ก็แก้ท้องอืดท้องอะไรนะท้องเฟ้อใช่ค่ะแล้วก็คุณแม่กำลังผ่าไข่ด้วยเห็นไหมไข่ลูกเขยไทยใหญ่ไข่ไก่อุ๊บ
ไข่ไก่อุ้มเนาะโชคดีไปมีไข่อยู่เมื่อวานเมียแม่น่าจะเตือนหนูแม่พี่นึกว่าแตงโมกินหมดแล้วเห็นแตงโมบอกว่าหิวหิวพี่นึกว่าซัดหมดไปแล้วไม่เนาะใส่ไข่ไปแล้วใช่ไหมไข่ที่ใส่ก็จะเป็นไข่ที่ทาไปแล้วไข่คนนะครับอ๋อสีสวยเลยเนาะอ๋อไปดูใกล้ครับสีสวยนะครับนี่สีสวยมากเลยเนาะว้าวเราก็คงน่าจะแล้วเสร็จเราก็ทำไม่ยากครับเครื่องเทศมีนิดเดียวก็คือเกลือชูรสแล้วก็ขมิ้นนะง่ายๆครับการได้บรรยากาศนะเดี๋ยวเราไปรอข้างนอกครับนะแกงอื่นเราก็เห็นแล้วครับเป็นการต้มผักแล้วก็อย่างอื่นด้วยครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะกินข้าวพร้อมกันนะครับก็ในบรรยากาศที่แบบนี้เลยเห็นไหมหัวควายเต็มเลยคุณพ่อเอาวัวเอาควายเตรียมตัวที่จะไปกินหญ้าแล้วว้าวนี่ครับน้องเสียงเงินเอาข้าวไปในบ้านนะครับเดี๋ยวเราจะกินข้าวกันก่อนนะครับตอนนี้โต๊ะอาหารเราพร้อมนะครับก็เดี๋ยวเราจะต้องเดินทางกันแล้วก็เดี๋ยวเรากินข้าวกันดีกว่าวันนี้ในฐานะที่กำนันมาอยู่ด้วยกำนันต้องเปิดอีกแล้ว กำนันก่อนเลย เดี๋ยวลูกบ้านอย่างเราจะตามครับนะวันนี้มาเป็นลูกบ้านกำนันครับจริงสามก็พอแล้วนะก็คือ3คนเนาะเอ้ย3จานเพราะคนน้อยคุณพ่อคุณแม่พอดีทานสายก็ไม่เป็นไรนะครับกับข้าววันนี้ก็จะมีปลาทอดแล้วก็แกงผักแล้วก็จะมีไข่อุ๊บแล้วก็จะมีหน่อส้มเปรี้ยวเนาะอันนี้จิ้มกับน้ำพริกหน่อจอเผ็ดอ๋อที่จอแล้วก็ใส่พริกอ๋อใส่พริกนิดหน่อยอ๋อไม่เคยกินนะอันนี้เราจะได้กินเมนู2อันนี้ที่แปลกใหม่กว่าเดิมอ๋อกำนันเปิดยังรอท่านกำนันเปิดอยู่กำนันเปิดอยู่เนี่ยเออก็อยู่เดี๋ยวกำนันเปิดเดี๋ยวปิดเพราะว่าเดี๋ยวกำนันเขินเดี๋ยวกำนันวันนี้จะต้องเข้าไปเมืองด้วยเดี๋ยวกำนันเขินไม่ยอมกินแล้วก็ไม่เข้าเมืองเพราะว่าวันนี้กำนันมีประชุมโอเคกินหนึ่งคำแล้วพี่ปิดแล้วมาลังค่ะกินแล้วล่ะค่ะหนึ่งคำนะหนึ่งคำกำนันเปิดนะครับแทมดาราแรมแท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 มอะไรใส่เงินอะไรคนเดียวกินคนเดียวเนี่ยคนโสดต้องยืนเดียวไว้มีคู่ก่อนแล้วก็ค่อยกินกินด้วยกันครับนะโอเคนะกำนันเปิดแล้วก็ขอตามครับขอหน่อส้มก็แล้วกันนะครับเพราะว่าอยู่ป่าอยู่เขาเราต้องกินแบบนี้ครับไปไปนะหนึ่งคำนะกรอบหอมอร่อยมากเค็มเปรี้ยวน้อยแต่ว่ามันอร่อยแบบรสเผ็ดหรืออะไรแบบมันกลมมากเลยสุดยอดครับไข่ดองแล้วก็ไข่ดูไข่เอาไข่สักนิดนึงนะเมื่อคืนไม่ได้วันนี้กินแล้วเอาไข่นิดนึงครับเหลือไข่อยู่ในกระเป๋าเราใช่ไหมพี่จะจำได้แตงโมซื้อมามันดีอยู่ไหมดีนี่ไงทำไข่อุ้มยังไงพี่แน่ก็บอกอยากทานไข่ใช่ไหมไม่พี่อยากกินไข่ฟูไงอ๋อครับแล้วเจอกันนะครับท่านกำนันจะเดินทางไปแล้วครับกำนันลอยๆเนาะเดี๋ยวเราคงได้เจอกำนันใหม่ในวันพรุ่งนี้เช้าเพราะว่ากำนันจะต้องพาไปจับหอยบอกทวงนี่น้องแตงโมทวงหอยดิอย่าได้มาวันกับเกี้ยวหอยเขาครับใครจะกล้าเหมือนผมครับช่วยกำนันไปจับหอยที่นี่ด้วยนะที่บ้านเขาด้วยนะครับก็เดี๋ยวเราคงได้เดินทางกันต่อส่วนกำนันนี่คือต้องนั่งมอเตอร์ไซค์ไปเนาะนะโอ้โหนะอ๋อเข้าเมืองเลยเหรอโอ้โหโอ้โหอ๋อนี่จะมีรถจะไปข้ามอะไรนะสะพานยกเยกอ๋อเยกไปลาเซียวเขาต้องข้ามสะพานนั้นขี่มอไซค์ข้ามสะพานนั้นด้วยโอ้โหเสียวมากขนาดเดินยังเสียวนี่ขี่มอไซค์ด้วยแล้วลอยค่ะ
นี่กำนันเราครับบ๊ายบายด้วยไม่เป็นไรก็ได้อยู่ในตัวกระดิ่งเตี้ยของเอาน้ำยังไงก็ต้องเดินเลยอ่ะตอนนี้เรากำลังจะเตรียมตัวกรอกน้ำเพื่อที่จะเอาน้ำไปดื่มระหว่างทางน้องเต็มโมบอกว่าต้องใช้ขวดด้วยครับนะผมก็เลยต้องเตรียมน้ำไปนะจริงๆแล้วจะต้องพกครบขวดใช่ไหมน้องเต็มโมใช่ค่ะครบขวดเลยผมส่งคนกระดองแป้งครับขวดเดียวเพราะอีกขวดนึงหายขวดนึงหายนะฮะเมื่อวานไปไหนแล้วมันโดมีอยู่2ขวดเอาไหมคะไม่เป็นไรเดี๋ยวไม่ขวดนี้หายต้องให้น้องแป้งไปขวดเลยน้องแป้งจะต้องนั่งมอเตอร์ไซค์ไปก่อนเรานะครับแล้วก็จริงๆแล้วน้องแสงเฮือนอ่ะเขาอยากเดินไงแต่ว่าตอนนี้น้องแป้งไม่มีเพื่อนเลยก็เลยต้องบังคับให้น้องแสงเฮือนขึ้นมอเตอร์ไซค์ไปน้องแสงเฮือนโกรธมากเลยก็อุตส่าห์ตุนข้าวเหนียวเป็นจานเนี่ยทำไมต้องให้ขึ้นรถด้วยบอกว่าใจเย็นเดี๋ยวขากลับเนี่ยเดินตั้งแต่บ้านนี้แล้วก็ไปนานๆเลยไม่บอกว่าแล้วก็ส่งน้องแป้งกลับไปคนเดียวได้เพราะว่านานๆเรารู้จักแล้วใช่ไหมแล้วก็อยู่นี่ก็ไม่เป็นไรนะใส่เงินพอไหมจากใส่ซีก็ต้องเป็นกางเกงเลยโอ้นะเอามาใส่เงินมานี่หน่อยมาดูก่อนนี่เอดูดิเปลี่ยนเสื้อแล้วก็ใส่กางเกงเลยนั่งซีเนี่ยมันไม่สะดวกใช่ไหมเวลานั่งมอเตอร์ไซค์ขึ้นดอยใช่ค่ะก็เลยเป็นชุดนี้ทางไม่สะดวกสุดยอดมากเลยนะเดี๋ยวเก็บบรรยากาศให้ดูครับรับรองว่าสุดยอดนะมันจะเป็นทางขึ้นเขามันจะมีช่วงที่ยากคนที่นี่ยังไม่ขึ้นไม่ขับมอเตอร์ไซค์ขึ้นไปเลยอ่ะคิดดูก็แล้วกันนะมันชันมากอะนิดเดียวมันจะมีแค่เดินช่วงไม่ถึง5นาทีช่วงที่ชันนะแต่มันก็อันตรายคนอย่างเราก็คงลำบากหน่อยใช่ค่ะโอเคครับเดี๋ยวเจอกันเนาะตอนนี้เวลาที่ทางฝั่งเมียนมา 8:30 นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราคิดว่าเราจะเดินช้าไม่ได้อีกทางตอนนี้ท้องฟ้าเริ่มครึ้มๆมาแต่ไกลผมก็เลยตัดสินใจที่จะเดินทางไปเกาะน้องเตโมแล้วก็น้องของกำนันนะครับส่วนน้องแป้งกับแสงเฮือนเนี่ยจะรอขึ้นมอเตอร์ไซค์ไปดีกว่าเนาะพอดีมีพ่อเฒ่าจากบนดอยมาด้วยนะครับก็เดี๋ยวเราเตรียมตัวเดินทางดีกว่ายังไม่ได้ถามชื่อน้องชายเลยน้องชายชื่ออย่างครับชื่อสังค่ะใจอ่องคำใจอ่องคำใจอ่องคำนะผมพยายามจำชื่อไว้ครับเพราะว่านี่คือชื่อแรกถ้าเกิดจำไม่ได้อาจจะเรียกน้องชายนะดีน้องใจเนาะโอเคใจอ่องคำโอเคงั้นเดี๋ยวเราเดินทางก่อนนะครับเดี๋ยวน้องแป้งตามไปเนาะแต่ว่าน้องแป้งจะแซงไปแน่นอนครับเพราะว่าเราจะเดินทางเท้าไงก็คงใช้เวลาประมาณเป็นชั่วโมงแล้วส่วนมอเตอร์ไซค์นี่ไม่รู้ว่าจะใช้เวลานานเท่าไหร่ต้องไปรอลุ้นกันดีกว่าเนาะจะไปแล้วโอ้โหไปก่อนเดี๋ยวเจอกันบนดอยนะปางศูนย์แล้วแสงเฮือนเลยจ้ะกำลังใจไม่มาพี่จะไปได้ยังไงอ่ะหน้าไปโผล่ให้น้องเอาหน้าโผล่มาหน่อยเออโอเคครับนะเห็นหน้าแล้วชื่นใจเดี๋ยวจะเดินเราไปยันดอยไหนก็ไม่รู้แหละ ไปโอเคเดินทางครับก็เดี๋ยวเส้นทางการเดินทางออกจากหมู่บ้านเนี่ยไม่รู้ว่าเราจะต้องไปเส้นทางที่ข้ามแม่น้ำไหมน้องแตงโมแม่น้ำเล็กๆค่ะอ๋อมีแม่น้ำเล็กๆด้วยแต่ว่าพี่เรียกน้องอ่ะมารับสองคันเดินลาดามารับสองคันถ้ารับคันเดียวน้องแสงเฮือนก็เดินแหละคนนั่งแปลงไม่ไหวแล้วโอเคเราเดินทางกันแล้วนะครับจุดนี้เป็นจุดที่เราจะต้องเดินออกจากหมู่บ้านแล้วเห็นไหมครับด้านหน้าก็จะเป็นเส้นทางที่ลัดเลาะไปตามป่าแล้วก็จะมีภูเขาด้านหน้าครับที่เราจะต้องเดินทางไปโดยเส้นทางที่คดเคี้ยวขึ้นลงไปตามเส้นทางนี้เลยนะก็ดูบรรยากาศที่หมู่บ้านก่อนครับคนที่ไปทำงานก็เริ่มมีแล้วใช่ไหมแต่ว่าเขาจะต้องกลับมาในช่วงเวลาเย็นนี้กันแต่ว่าเราเนี่ยจะนอนบนนั้นแล้วเราก็จะไปทำอะไรกินกันเอาบรรยากาศชิลๆที่เราจะมาบอกว่าสวยแล้วก็ประทับใจมากเพิ่งไป2ครั้งอยากจะไปอีกเรื่อยๆเพราะฉะนั้นแล้วเราจะลองไปชมครับว่าสิ่งที่แตงโมบอกกับเราเนี่ยมันจริงไหมต้องติดตามชมกันยาวๆครับทีนี้ไปครับโอ้โหนี่ขึ้นทางนี้มอเตอร์ไซค์ก็ลำบากเนาะขึ้นเขาอีกแล้ว
เราเจอคนที่จะมารับน้องแป้งกับน้องแสงเทียนแล้วครับ2คน2ก้อเมื่อที่น้องแป้งน่ะค่ารถใช่ไหมค่าน้ำมันค่ะไปเอาที่นั่นเลยเลยบอกไว้แล้วเอาที่สาวน่ะใครที่สวยก็เอาที่นั่นแหละคนนั้นแหละฮู้ความเหรอฮู้เนาะเอาที่เฮือนเอาที่เฮือนโอเคครัวค่ะครัวไปหาครัวอยู่นู่นเลยครัวอยู่นู่นเลยอยู่เรือนเลยนางก็เจอคนที่จะมารับน้องแป้งกับน้องแสงเทียนครับเราก็จะแซงเราแล้วนะขี้โม้ไปก่อนขึ้นเขาอีกแล้วลูกที่50กว่าแล้วเดี๋ยวถามก่อนน้องจายขึ้นเขาจักลูกเนาะขึ้นเขาเป็นหลายลูก2ลูกแล้วครับอ๋อ2ลูกแล้วโอ้โหเด็กขึ้น2ลูกเด็กขึ้น2ลูกยังไม่ครับอันนี้ค่ะโอ้โหลูกนี้มันชันจังล่ะชันนิดๆนะคะโอ้ยฮะนิดๆโอ้โหนี่นิดเดี๋ยวรู้จักเยอะๆจะเป็นยังไงเราขึ้นทั้งหมดคือทั้งหมดกี่ลูกต้องหลายลูกเหรอ2ลูกครับไม่ทั้งหมดถึงดอยอ่ะกี่ลูกสองลูกอ่ะลูกนี้แล้วก็มันจะชั้นแค่นิดเองค่ะอ๋อก็คือขึ้นแค่2ลูกแต่ว่าจะถึงดอยเลยใช่ค่ะอ๋อมันจะขึ้น2ลูกใหญ่ๆนั่นจะเป็นถนนธรรมดาแต่มันไม่ชันขนาดนี้ไงฮะอ๋อโอเคนะก็มันจะเป็นชั้นช่วงนี้เท่านั้นเองค่ะเอ้าไม่เป็นไรนะโอ้โหทำไมมันไปสุดหูลูกตายกันวะไม่เป็นไรเราไปกันต่อไม่เป็นไรครับเพื่อท่านผู้ชมผมทำได้นะชาวบ้านลงมาแล้วไปสู้ค่ะมันลอยเนาะอ๋ออยู่จมค่ะพี่สังเกตล่ะโอ้ชันเว้ยผมเดินแสงคิดดูดิแสงชาวบ้านได้ไงอ่ะอันนี้นักฟุตบอลทีมอบต.ต้องไปผมจำไว้โอ้ยนี่ตุ๊ปปี้ต้องนั่งซ้อนท้ายเลยนะเดี๋ยวจับสองมือเลยนี่ขึ้นไปเท่าไหร่ลงเสียวว่ะนู่นเห็นป่ะโอ้เสียวเว้ยเฮ้ยชันเราไปกันต่อไปบ้านหนูจะชันก่อนนะมีถึง3ชั่วโมงน้องบอกเรากำลังข้ามเข้าสู่ประตูที่เป็นกั้นระหว่างภูเขาเห็นไหมตรงเนี้ยมันจะเป็นทางลงไปอีกแล้วผมว่าน่าจะไม่ใช่2ลูกแล้วแหละน้องต้องจ่ายเขาเราออกพี่เปล่าดู2ลูกอะไรลงเนี่ยลงอีกแล้วแล้วก็ขึ้นอีกแล้วเนี่ยมันน่าจะเกินแล้วแหละว้าวบ้านตรงนู้นสวยมากเลยอ่ะกระท่อมน้อยปลายนาครับแล้วก็มีควายอยู่แล้วก็วิถีชีวิตตรงนี้คือเขากำลังเริ่มไถนาแล้วเห็นไหมผมรับประกันเลยตรงนี้ไม่มีรถไถแต่ว่ามีรออยู่โอ้สวยมากว้าวนะครับดูบ้านนู้นดูบ้านนู้นนะมีควายอยู่ใต้ถุนด้วยนะไม่รู้เห็นเปล่าแสงมันย้อนนิดนึงครับนั่นคือเถียงนาค่ะอ๋อเถียงนาเนาะเอาควายมาพักครับโอ้แล้วก็มีทาน้ำสวยๆตรงนี้ด้วยเห็นไหมครับกำลังไหลผ่านตรงเส้นทางที่เรากำลังจะเดินข้ามไปนะโอ้ยฟินมากครับเจองี้ก็หายเหนื่อยแล้วอ่ะรู้สึกว่ามันชอบมากเลยนะแต่น้องแป้งน่าจะกำลังเดินทางมาเมื่อกี้โทรมาแล้วว่าจ่ายค่ารถเท่าไหร่เราก็บอกว่าจ่ายเลย 10,000 รับส่งเพราะน้องแป้งลำบากเนี่ยเพราะว่าไม่ใช่ลงเดียวมันขึ้นลงนะครับเรียบความสวยงามแล้วเรื่องราวการเดินทางในครั้งนี้ก่อนครับเถียงนาต้นไปบูเขาเลยสุดติ่งกระดิ่งแมวครับโอ้ดูสาวเดินข้ามน้ำครับโอ้โหเป็นภาพวิวที่ช่างงดงามตระการตามากใครไม่ได้เห็นภาพนี้แล้วขอบอกเลยว่านะมาไม่ถึงนะดูผมมาถึงนะครับเพราะว่าผมของจริงไม่ได้อินิยายครับใครกดอะไรก็ดูให้จบเลยละกันไม่ว่ากันครับนะโอเคข้ามแม่น้ำกันแล้วนะครับเก็บผักกูดไปกินด้วยเป็นไงอ่ะชอบเนาะว้าวห้วยน้อยๆครับน้ำใสๆครับแมงปอก็มีโอ้ว้าวลูกออสก็มีครับปลาก็มีเมื่อกี้ปลาเต็มเลยนี่ลูกออสก็เริ่มมาวางไข่แล้วใช่ไหมเริ่มมาจะเป็นตัวเต็มวัยแล้วสวยงามตามท้องเรื่องมากเลย
นายหลังแปลงไม่มาเลยเอ้าโอเคไม่เป็นไรเราไปกันต่อเจอคนกำลังเฮ็ดไล่กันเลยทำไล่อะไรน้องแตงโมเฮ็ดไทยเสียงเฮ็ดข้าวกากคือข้าวโพดใช่ไหมข้าวโพดข้าวโพดสุดติ่งโอ้เดี๋ยวเมื่อไหร่วันสุคำในนอนค่ะคำในคำนี้นอนเขาถามว่าเรานอนแล้วนี่คือลงมาจากดอยเขาใช่ไหมปังสู่ใช่ไหมค่ะโอ้โหไปต่อครับน้องแตงโมเก็บผักกูดได้เยอะหรือยังครับตอนนี้ได้พอนิดนึงค่ะพอใส่มาม่าอยู่รอน้องแป้งกับน้องแสงเฮือนยังไม่มาเลยน้องแตงโมไปเก็บผักกูดมาได้เป็นกรรมเลยน้องแตงโมว่าไม่ต้องรอนี้ก็ได้ไปรอข้อมูลก็ได้เพราะว่าทางมันจะไปมันจบกันใช่ป่ะใช่ค่ะทางข้อมูลจะวิวจะสวยกว่าค่ะจะมองเห็นทุกที่เลยอ๋อในนี้เลยใช่ค่ะโอ้อ้าวงั้นเดี๋ยวเราขอญาตย้ายใหม่ดีกว่านะรอนานเหลือเกินเมื่อกี้น้องแตงโมโทรถามว่าทำอะไรอยู่ปรากฏว่าไม่ออกค่ะคนดอยกำลังไปเติมน้ำมันค่ะเติมที่ไหนที่หน้าหมากค่ะว้าวก็ไกลอยู่เลยเนาะใช่ค่ะงั้นไปรอข้อมูลดีกว่านะครับเพราะว่าไงเราก็ต้องเจอกันเส้นทางบนถ้าเกิดพลาดตรงนี้ไปก็ไม่เป็นไรมาครับโดยขึ้นมาจาก3แยกครับเห็นวิวสวยๆมากมายเลยตรงด้านล่างโอ้โหนี่คือลาเชียวใครจะไปรู้ครับภูเขาด้านหน้าสูงเทียมฟ้าเลยตรงนู้นเป็นหมู่บ้านอะไรครับพอจะรู้ไหมขายอมตรงนู้นน่ะเจปองค่ะเจปองอ่ะอันนั้นหน้าหมากหน้าหมากที่เราผ่านอ๋อที่เจริญนะหน้าหมากนะเออเห็นหมู่บ้านเลยว่ะ นะเดี๋ยวจะมองเห็นหมู่บ้านคุณเฮียวตรงนี้คุณเฮียวอยู่ฝั่งไหนอีกนิดนึงทางนี้ค่ะอ๋อฝั่งนี้เนาะแล้วก็ทางนี้เป็นหมู่บ้านอะไรไหมเห็นมันหลังคาเลยอ่ะนี่ค่ะเป็นคนบนที่อยู่บนดอยเหมือนกันเนาะใช่ค่ะนั่นดอยนั้นเขาเรียกว่าลอยจันคือที่อยู่ทิศตะวันตกทั้งจันเนี่ยตะวันตกของฝั่งเรานะครับ North South East West อ่ะ West ตะวันตกครับ East แน่เลยอ่าใช่ไม่แน่ใจไม่เป็นไรครับก็วิวสวยมากเลยพอเดินขึ้นมาจังจุดนี้ครับเห็นภูเขาเทียมฟ้าแล้วก็เห็นวิวสวยๆด้านล่างจริงๆแล้วตรงนี้พอมีสัญญาณอินเทอร์เน็ตครับเราก็เลยได้เห็นโลกโซเชียลว่าเออเราอยู่ตรงไหนยังไงได้แจ้งข่าวให้คนที่อยู่ทางฝั่งประเทศไทยเราได้ทราบครับว่าตรงนี้มันสวยจริงๆนะนู่นนะกระท่อมเนี่ยฮะปลายนาเต็มเลยอันนี้น่าจะภูเขาห้างเลยไหมก็สาลีแต่ว่าภูเขาเนี่ยสุดลูกหูลูกตาจนเห็นไหมล้อมรอบเราจนถึงจุดที่เราจะขึ้นไปนี่เลยนะครับโอ้โหนี่แหละคือเส้นทางของการเดินทางที่หลายคนอาจจะไม่เคยมานะครับเราได้ยินเสียงรถเครื่องขึ้นมาครับตรงจุดที่เรามาเห็นหมู่บ้านคุณเฮียอยู่ตรงด้านหน้าเห็นไหมครับโอ้ใครจะไปเชื่อครับว่ามุมสูงกว่าจุดเมื่อกี้นิดเดียวครับเราเห็นคุณเฮียแบบเต็มๆเลยเห็นไหมอยู่ตรงยอดเขานะครับเห็นไหมขยอมนั้นนะเลยไปก็เป็นน้ำมากเฮ้ยได้ยินเสียงเหมือนคนเดินหรือว่าเออเมื่อกี้ได้ยินเสียงรถเครื่องอยู่นะหรือว่ากำลังมาถึงนู้นอยู่เออแบบทางแยกหรือเปล่าไม่ใช่ทางแยกตรงนี้นะคะนู้นเลยเหรอโอ้ได้ยินขึ้นมาตรงนี้เลยเหรอมันไกลมากเลยนะชั่วโมงครึ่งแล้วอ่ะระหว่างอยู่ตรงนี้ก็ชมวิวด้วยครับพอขึ้นมาเนี่ยเห็นวิวหลังคาขาวๆไปหมดเลยครับบนยอดดอยนะครับเพราะว่าตอนนี้เราอยู่จุดสูงจุดหนึ่งแล้วนะครับเพราะว่าเวลาเราขึ้นอยู่จุดสูงเราก็จะมองอะไรเห็นหมดทุกอย่างเลยนะครับในเส้นทางการทางที่เราได้เดินทางมานะเนี่ยน่าจะเป็นยอดดอยอีกหนึ่งยอดครับที่มีชาวบ้านอาศัยอยู่น่าจะมาแล้วมาแล้วมีเสียงเครื่องมาแล้วงั้นเดี๋ยวเราจะไปแอบดักตรงนี้เสียงไกลๆเนาะแต่เสียงยายแปลงดันมานี่โอ้ว้าวน่าจะขึ้นตรงทางแยกแหละแต่เรามองไม่เห็นนะป่าตรงนี้มันบังอ่ะเดี๋ยวรอชมนะเดี๋ยวให้สองสาวอยู่เนี่ยพอรถเครื่องมานะเตรียมก่อนนะพอรถเครื่องมาแก้เดินทยอยขึ้นไปทีนี้ทีนะเขาก็จะขับแซงเราไปเดี๋ยวเราจะพี่จะวิ่งตามตูดทำเซอร์ไพรส์น้องแป้งเลยเราเตรียมกันแล้วนะรถเครื่องจะขึ้นมาตรงนี้นะครับเฮ้ยไกลแล้วไปแล้วมาแล้วมาแล้วน้องๆแตงโมไปแตงโมเดินตบลงป่ามาแล้วมาแล้ว
ำเซอร์ไพรส์ต่างแปลงหรือว่าจะสังเกตเห็นบอกต่อบอกกี้ผมแอบก่อนนะมาแล้วมาแล้วเดี๋ยวเครื่องมาแล้วพอรถผ่านไปเดี๋ยวจะวิ่งตามเลยนะทุกคนดูต่างแปลงนะเมื่อกี้วิดวัดวิดวัดเซอร์ไพรส์แบตเตอรี่หมดมายืมสายแบตเตอรี่ก็มาเก็บพักกูมาแล้วจะสรุปประมูลนะมันดังแพงดังแพงมากมาจังเลยน้องแป้งไม่ตกใจคนขับตกใจรถล้มครับใครไม่ได้ขึ้นมา10กว่าปี20ปีไม่เคยอยู่นี้เลยส่วนน้องใส่เครื่องยังไม่มานะโอ้เดี๋ยวแป้งขึ้นมาก่อนแล้วตัวเบานะเราเดินทางกันต่อนะครับข้างหน้าก็น่าจะไปสู่ยอดดอยแล้วครับเพราะว่าเห็นหมอกรับรีบรีบไล่แล้วเทียงนาน้อยคอยรักมาแล้วตอนนี้เป็นเถียงนาที่มีเสาเฉพาะตรงด้านหน้าครับเพราะพื้นที่ของภูเขาไม่เท่ากันแล้วก็เราเดินทางมาถึงไม่ใช่หมู่บ้านคือจุดชมวิวที่สวยงามมากๆเลยตรงนี้จะไม่มีต้นไม้ปกคลุมเลยแล้วตรงนี้จะเป็นยอดหน้าผาที่เขาทำไร่หรือว่าทำนาหรือว่าทำสวนหรือว่าปลูกข้าวทำข้าวก็คือนาปังเนาะเออในกินข้าวเขาเนาะข้าวสังอ่ะน้องใจข้าวเจ้าอ๋อเป็นข้าวเจ้าข้าวห้างเปิดข้าวห้างข้าวห้าวคืออะไรข้าวห้าวคือข้าวกล้องที่หอมๆอ๋อที่อะไรนะแต่ว่าเป็นข้าวเหนียวแต่จะหอมมากเลยค่ะแต่ว่าดูวิวด้านล่างของน้องแตงโมครับมันจะเป็นพื้นที่ชันเลยเห็นไหมแล้วดิเขาต้องเดินขึ้นเขาขึ้นลงอ่ะปลูกข้าวอันนี้คือหวานหรือว่ายังไงอ่ะหวานค่ะหวานครับดูชันมากเลยนะเวลาเก็บเกี่ยวก็ต้องใช้พื้นที่ตัวนี้เดินขึ้นเดินลงครับชันจริงโอ้โหไม่ง่ายครับแล้วก็จะมีชาวนาเห็นไหมครับกำลังน่าจะเก็บหญ้าหรือว่าเก็บผักไปกินนะครับน่าจะเป็นคนพื้นที่บนดอยนี่แหละโอ้มีตัวนี้คือมันสุดลูกหูลูกตาภูเขากว้างไกลมากทรัพยากรความอุดมสมบูรณ์ยังคงเต็มเปี่ยมเลยฮะแล้วจะมองเห็นแม่น้ำป้องใช่ไหมคะเออแม่น้ำป้องเห็นเส้นทางที่เราเดินทางมาด้วยนี่นี่อันนี้ไม่รู้ว่าตรงที่เราข้ามหรือเปล่าตรงนี้แม่น้ำป้องเห็นไหมตรงกลางเห็นไหมโอ้โหเห็นกันแม่น้ำป้องเลยครับจุดนี้แล้วลมเย็นมากๆไม่รู้ว่าได้ยินเสียงลมหรือเปล่าโอ้ยตรงนี้เย็นดีครับตรงนี้นะเรามีตังก่อนน่าจะมาเหมาที่ตรงนี้แล้วก็ทำเป็นโฮมสเตย์แบบเนี้ยแล้วก็ให้น้องแตงโมเป็นผู้บริหารนะครับเราจะนำนักท่องเที่ยวชาวไทยมาสู่ชนบทลาเซียวคนแรกฝันไว้ก่อนโม้ยต่างหากนางโหแล้วมันสวยจริงอ่ะสวยเนี่ยแล้วดูเถียงนาดิเข้าไปชมหน่อยได้ไหมว่าเถียงนาคนดอยเนี่ยทำยังไงนะขอไปดูสถาปัตยกรรมนะแล้วก็อัลกอริทึมของคนที่นี่ก่อนครับว่าเขาใช้อะไรในการสร้างเสาสร้างพื้นนั่งรองแล้วก็รวมทั้งจากโหเดินเหยียบต้นข้าวไปบ้างขออภัยนะครับกันต้อค่ะเห็นไหมเสาก็เป็นไม้ธรรมดาที่ขุดฝังดินไปแล้วก็ใช้คานจากไม้ไผ่ที่หาได้แล้วก็ที่นั่งตรงนี้ก็จะเป็นไม้ไผ่ตีเป็นแบนครับแล้วก็จะมีตะกร้าของคนที่นี่เพื่อใช้ในการเก็บพืชผลหรือแม้กระทั่งเอาพืชผลมาโปรยมาโรยมาอะไรตรงโซนนี้เลยนะแล้วก็นี่คือรองเท้าบูทผมว่าน่าจะทำกินแถวนี้ละเพราะมีร่องรอยของฟืนมีอะไรด้วยนะครับมีจงมีจอบพร้อมเลยสุดติ่งมากนะเดินทางกันต่อนะครับเพราะว่าเรายังไม่ถึงเส้นทางที่จะไปหมู่บ้านเลยอ่ะเราจะกันครับสุดยอดครับดูวิวโอ้โหงดงามตามท้องเรื่องเฮ้ยเราเจอคอกวัวแล้วไม่ใช่ไปทางเข้าหมู่บ้านแต่ว่าบัวมาอยู่ตรงประตูเห็นไหมใช่เพราะว่าเขาเอาไม้มากั้นไว้แต่ว่าคนเนี่ยสามารถเดินตรงนี้ก็ได้ถ้าไม่ต้องเปิดไอ้ตรงประตูที่เป็นรั้วไม้ไผ่เอาละครับเรากำลังเข้าเขตหมู่บ้านของคนดอยนะวัวก็มารอรับโอ้โหแสดงว่าเรานี่มีคนส่งซิกไปบอกครับมีวัวมาต้อนรับเต็มเลยนะตบมือให้หน่อยครับนั่นแหละใช่เลยใครขากถุยผมได้ยินนะแต่ว่า
ตรงนี้เป็นแค่เขตแดนเท่านั้นน้องแตงโมว่าถ้าไปถึงโซนที่เห็นหมู่บ้านพี่จะตะลึงตึงเลยใช่ค่ะหรอโอ้จริงหรือเปล่าต้องรอชมนะเดี๋ยวถ้าเกิดว่าเราไปถึงทางข้ามวันแล้วสวยจริงเดี๋ยวผมจดตีลังกาเข้าไปถึงหมู่บ้านเลยโอเคไหมจำได้นะคะโอเคเพื่อนเพื่อนเป็นพยานนะถ้าถูกใจเพื่อนเพื่อนถูกใจผมเดี๋ยวผมตีลังกาไปถึงหน้าปากทางที่จะเข้าบ้านหลังนั้นเลยนะถ้าไม่เป็นลมก่อนโอเคไปกันครับนะเราเห็นเวนโซนที่เป็นพื้นที่โรงเรียนที่เป็นรั้วไม้ไผ่ด้านบนนะครับวันนี้เป็นวันที่เปิดทำการสอนแล้วตรงนี้จะเป็นป้ายของโรงเรียนหรือเป็นป้ายหมู่บ้านป้ายหมู่บ้านเอาเราถึงแล้วเขาบอกว่าหมู่บ้านปางสนยินดีต้อนรับค่ะเป็นภาษาพม่าวันที่นี่มีบ่อกับจัดขยะด้วยเป็นไงอ่ะใช่ค่ะเป็นปูครับเพื่อที่จะมาให้ขยะลดโลกนะที่นี่เขามองการไกลมากแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูครับบรรยากาศแรกที่ผมจะต้องตีลังกาหรือเปล่านะแต่ว่าอากาศตรงนี้เย็นจริงๆคือไม่ร้อนเลยอ่ะเดินมาร้อนๆแล้วไปเจอลมเงี้ยคือรู้สึกโอ้โหเย็นแวบเลยนะเหมือนเราไปถูกน้ำอ่ะตอนนี้เหงื่อแตกพักนะรอรุ่นนะยังไม่เจอนะดูก่อนนะยังไม่เห็นหมู่บ้านนะใกล้แล้วแตงโมเฮ้ยเฮ้ยราคามาก่อนเลยเว้ยเฮ้ยโอ้โหมาบุกตามไรเขาโอ้โหอะไรวะเนี่ยนี่ยังจะต้องตีลังกาหรอเสียงดังขนาดนี้เดี๋ยวจะมีคนเข้าออกมาเต็มหรือเปล่าโอ้โหสวยมากเอ้านักเป๊ะเดี๋ยวไปสอนนักเรียนนะเดี๋ยวไปดูหมู่บ้านหน่อยมาไปดูหมู่บ้านแป๊บนึงเดี๋ยวไปดูโอ้โหสวยมากนานเดี๋ยวเปลี่ยนจากตีลังกาไปชมหมู่บ้านเราจะตีลังกาไปหานักเป๊ะนะครับดูนิดเดียวโอ้สวยครับมันเป็นภูเขาที่ขึ้นไปตรงโซนบริเวณพื้นที่จะเกือบถึงยอดแต่ไม่ถึงแล้วก็เส้นทางตามเนี้ยนะตามไรเขาก็จะมีบ้านช่องปูมากมายเป็นบ้านตาคำจากแล้วก็เสาไม้แล้วก็พื้นไม้ไผ่ที่เขาตีเป็นแผ่นๆเห็นไหมว้าวสวยมากเลยแล้วบ้านไหนที่เราจะต้องไปนอนน่ะสุดๆด้วยพี่ต้องตีนาการถึงตรงนู้นเลยโอเคเราเป็นคนรักษาคำพูดเพราะฉะนั้นแล้วแตงโมต้องรับผิดชอบของที่ผมถือพี่ทำตามคำพูดเดี๋ยวพี่ตีตรงนี้ถ้าเกิดพี่ยังไม่เซ่พี่จะไปติดตรงนู้นนะน้องใจอ้าวหน้าที่ของเจ้าแล้วถือไปเลยนะน้องชายบอกหายเรื่องโดนร้อนให้เขาจะได้เดี๋ยวเราจะมารอดูพี่แอนเน่ตีลังกาไปนะคะสามรอบดูนี่จะแปลกไหมอย่างนี้ไม่ได้นะแต่ไงท้ออย่างนี้พอกุ๊บกุ๊บใช่วะพอใจไหมยังต้องการหลังเลยที่นี่มีโรงพยาบาลนะครับเอลพี่เคปเนี่ยได้ยินเดียวที่มีอาการลงเข่าเลยเจ็บขาปะเนี่ยโอเคจบแล้วครับน้าจะไปหาน้าแปงก่อนน้าแปงตะโกนเนี่ยเอลพี่ฮะโอ้ยใจร้ายจังเลยท่านผู้ชมไม่ยอมห้ามผมเลยเนี่ยผมโกรธแล้วไปแล้ว